จากกรณีคลิปเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเมื่อวันที่30เมษายนนะคะซึ่งร้อยโทอรุณแก้วเหลี่ยมสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติงานข่าวกองกำลังบูรพาบุคคลที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะซึ่งอยู่ในอาการที่เมาสุราแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการที่12ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลตรีสุขสันต์หนองบัวล่างผู้บัญชาการกองกำลังบูรพามีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงร้อยโทอรุณซึ่งก็ได้มีการสารภาพแล้วก็ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหานะคะทั้งเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่เมาสุราแล้วก็อาจจะใช้วาจาที่ไม่สุภาพก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยทางทหารนะคะมีการสั่งลงโทษสถานหนักจำคุกในหน่วยเนี่ยเป็นเวลา30วันด้วยกันปรับปรุงในเรื่องของวินัยค่ะพร้อมกับให้ไปขอโทษต่อผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการที่12ด้วยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของตำรวจตระเวนชายแดนนะคะที่ถูกแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็ยินดีนะคะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะโดยที่ไม่มีการปกป้องด้วยค่ะ